เจฟ่ามีโอกาสได้เดินทางไปที่อำเภอหน้าดีจังหวัดปราจีนบุรีจ้ะพี่น้องบ่ได้คิดบ่ได้ฝันว่าสิได้แวะทุ่งดอกงอนนาสีม่วงสวยงามเต็มทุ่งเลยจ้ะอยู่ที่ไร่สักสุภารีสอร์ทอำเภอหน้าดีเป็นสีที่เจฟ่าชอบเป็นคนอีหยังมักสีม่วงจ้ะพี่น้องจ้าตอนที่ไปเป็นเวลา 11:00 น.แดดจ้าๆซะเหลือเกินจ้ะเวลาที่จะเข้าไปชมเข้าไปเอาวิวสวยๆจะเป็นย่ามมื้อเช้านะจ๊ะฮอดบ่าย2วิวจะดีวิวจะงามแต่ว่าเนาะกระพกลมไปน้ําเด้อจ้ะในช่วงที่เจฟ้าไปน่ะจับนี้นักท่องเที่ยวไปได้หลายจ้ะพี่น้องจ๊ะก็ต้องนะคะรอคิวตามจุดต่างๆเห็นบ่ข้างหลังจะมีคนย่างทายก็คือเพิ่นทายเพิ่นแบบว่าบ่ได้ออกง่ายเด้อจ้ะพี่น้องจะเพิ่นจะมีกล้องที่มาตรฐานเลยทายนะคะคอยนี่มาใส่ไม้เซลฟี่จ้ะพี่น้องนักเลงพอได้นะคะเป็นมือกล่องเองทายเองนะคะแต่ละจุดนี่ยอมรับเลยว่าวิวสวยมากเลยจ้าคอยกระเตรียมกระเป๋าไว้ข้างๆคอยและเสื้อผ้านะคะมีพร้อมไว้เปลี่ยนนะคะเพื่อว่าจะได้นำวิวสวยๆนำคลิปสวยๆเอามาฝากเอามาตอนให้กับทุกคนนะคะนี่คือนะคะเทคนิคของคอยเองได้คอยทายคลิปจ้ะพี่น้องจ้าเจฟ้าสยางถ้าอยากจะทำอะไรทำได้หมดนี่ล่ะค่ะวิธีชีวิตของคนชอบถ่ายคลิปนะคะเนาะพี่น้องคะนะคะเป็นความสุขอีกความสุขหนึ่งนะคะในการเฮ็ดคลิปนะจ๊ะเป็นความสุขอีกความสุขหนึ่งสำหรับคนที่ชอบถ่ายคลิปถ่ายรูปถ่ายวิวนะจ๊ะพี่น้องถึงจะแดดร้อนซ้ำใดถึงอากาศสิฮ้อนซ้ำใดนะคะความสุขก็คือต้องมีรอยยิ้มเสมอในการเฮ็ดคลิปจ้ะบ่สนใจไผคนเขาก็มองว่าเอ้าเจ้าคือมาคนเดียวโดดเดียวเดียวได้คอยบอกว่าชีวิตคอยมันโดดเดียวเดียวได้โดดโดดโดดพ้นไปนะคะมากไปแบบนี้แหละพี่น้องนะคะมันจังบ่ของแข็งของขาจังบ่ปวดหัวมั่วเก่าไปหลายคนหลายค่ําหลายเว้าหลายว่านะคะชีวิตนะคะจะไปแบบนี้แหละตลอดทั่วไปมันจะเป็นความสุขอีกความสุขนึงเด้อจ้ะในการเฮ็ดคลิปนะคะพี่น้องจ๋านะคะรอยยิ้มนะคะที่เต็มไปด้วยความสุขบ่มีไผเฮ็ดให้เฮาได้นอกจากตัวเฮาเองยิ่งนะคะได้ทายวิวสวยๆกับดอกไม้นี่นะคะยิ่งจะทำให้เรามีความสุขไปนะคะนี่ก็คือการเฮ็ดคลิปของเจฟ้าเด้อพี่น้องนำมาเสนอลงในช่องให้กับพี่น้องได้เบิ่งกันนะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้กับเจฟ้าเด้อจ้าเจฟ้าก็พยายามหานะคะความสวยงามเอามาฝากเอามาตอนให้กับพี่น้องนะคะต้องชมกล้องและจากกล่องเฮ็ดให้งามกล่องผ้างามเฮาก็มีรอยยิ้มที่สดใสนะคะเนาะผู้ใดเบิ่งแล้วมีความสุขบ่คะง่ายใดก็อย่าลืมกันแล้วกันคอมเมนต์ลงให้แน่เด้อจ้าถ้ามีความสุขก็ได้คลิปก็จะยาวจังน้อยนึงคันสิตัดก็เสียดายคลิปเพราะว่ามีแต่วิวงามๆจ้า